ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดการหนุ่มของขึ้นกลางรายการหลังชาวเน็ตคอมเมนต์ถึงแขกรับเชิญลั่นรอหมายเลยจากกรณีข่าวใหญ่วงการสีกากีกันจอมพลังเขาช่วยเหลือภรรยาตำรวจรายหนึ่งถูกสามีตำรวจต่อยเตะทำร้ายร่างกายต่อเนื่องหลายปีหลอกไปโรงแรมเรียกผู้ชาย 5-7 คนมารุมกระทำล่าสุดในรายการโหนกระแสได้พาผู้เสียหายซึ่งเป็นภรรยาตำรวจคนดังกล่าวมาเที่ยวรายการโดยช่วงหนึ่งที่รายการกำลังดำเนินอยู่นั้นกันจอมพลังได้พูดขึ้นมาว่าตอนนี้มีคนมาคอมเมนต์เขามาคอมเมนต์หนึ่งพิมพ์ว่าของดีก็แบ่งๆกันสิผมรักเพื่อนๆ นะโดยงานนี้กันได้บอกว่าคุณกำลังกล่าวหาเหยื่อการที่คุณคอมเมนต์แบบนี้ถ้ามันไม่เกิดกับครอบครัวคุณคุณไม่เข้าใจหรอกเขาผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาถึงจุดนี้ทุกคนกำลังช่วยเขาคุณมาซ้ำเติมมันแย่มากโดยหนุ่มกรรชัยก็ได้เสริมว่าผมเอ่ยชื่อให้เลยนะครับบำรุงเดี๋ยวฝากแคปและฝากคุณกันดูข้อกฎหมายถึงทนายเสริมว่าแบบนี้เหมือนการข่มขืนซ้ำรอหมายได้เลยนะผมไม่รู้ชื่อจริงหรือไม่จริงแต่ตามได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ